พี่ให้ข้อมูลแฟนเพิ่มใหม่ได้เนี่ยคนร้ายไม่ได้ลงมาทั้งหมดคนร้ายลงมาคนเดียวมีอาวุธมีดที่ไม่โดนแต่เขาใช้อาวุธมีดขู่เขามีมีดยาวมากมีมีดยาวชูอย่างนี้เลยนะกลางถนนทุกคนก็คือค่ะ4คนน่ะอยู่บนรถนะแล้วคนนึงมากระชากแล้วก็พอหันไปจะมองทะเบียนหรือว่าจะล้อพอพ้นแล้วเข้าอ่ะมันก็แบ่งหน้าที่ทำไหมแบ่งหน้าที่ทำอันนี้เดี๋ยวผมลงเพิ่มเติมกันเลยครับโคนใหม่ล่าสุดเลยของช่อง9นะที่แจกมาที่พยาวโคนอันนี้แล้วก็มีทั้งคิวการ์ดค่ะแล้วก็มีเงินถึงประมาณ500บาทติดตามมาถึงกระเป๋ามาติดที่หน้ารถนะคะเพราะว่าเปิดของมาไอ้ประกันเนี่ยประกันมันจ่ายอยู่แล้วถ้าเราโดนประกันเราไม่ต้องเสียได้อ๋อคุณจะลดเหรอเดี๋ยวนี้ถึงให้ร้อยเวนนะร้อยเวนต้องใช้เลยจริงๆมันมีสิ่งดีว่าคืออะไรนะก็เหตุเกิดประมาณ 6:50 นะคะก็พี่ก็อ่านข่าวเสร็จแล้วปกติเนี่ยก็เป็นประจำทุกวันอ่านเสร็จเนี่ยกว่าจะเข้างานทีก็ 9:00 ก็จะกลับไปทานข้าวเช้าก่อนคอนโดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานก็ไม่ได้เปลี่ยวอะไรเลยเนาะก็เห็นว่ามันเป็นทางรถวิ่งสวนกันไปมาแล้วก็สว่างแล้วด้วยแล้วก็เดินแค่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็จะถึงคอนโดแต่ด้วยความที่ว่าเดินทุกวันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตกเป็นเป้านิ่งที่คนร้ายอาจจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วเดินแม้ว่าจะมีรถวิ่งไปมาแต่ว่าคิดว่าทุกคนก็ไม่มีใครสนใจใครทุกคนก็ต่างไปทำงานนะคะแล้ววันนี้ที่เกิดเหตุเนี่ย 6:50 พี่เดินอยู่ก็ถือกระเป๋าใบเดียวเป็นกระเป๋าที่มีเต็มไปด้วยกุญแจและคีย์การ์ดเพราะว่ามีกุญแจเยอะมากทั้งกุญแจรถกุญแจคีย์การ์ดคอนโดกุญแจห้องกุญแจโต๊ะที่ทำงานอะไรทุกอย่างจะรวมไว้ในกระเป๋ากุญแจแต่ว่ากระเป๋ากับของกุญแจเนี่ยนะมันก็จะมีโทรศัพท์มือถือเสียบด้วยค่ะก็พกมือถือเพิ่งมาใหม่แล้วของช่องก้าวให้มาใหม่ละ iPhone 5S เนี่ยก็เสียบไปด้วยแล้วก็ถือคล้องไว้กับมือก็เคยมีคนใกล้ชิดก็เตือนหลายคนว่าระวังนะเดินกลับเนี่ยอาจจะมีอันตรายอะไรอย่างเงี้ย ก็เอากระเป๋ามากอดไว้ข้างหน้าค่ะก็คิดว่าระวังเต็มที่ปรากฏว่าวันนี้ระหว่างที่เดินมาได้ครึ่งทางคนร้ายมาทางข้างหลังนะคะมาทางข้างหลังแล้วก็จู่โจมมาทางแขนที่พี่คล้องกระเป๋ากุญแจซึ่งมีโทรศัพท์ด้วยแล้วมาถึงหันไปก็หน้าดำเป็นเด็กวัยรุ่นหน้าตกใจมากแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็กระชากกระเป๋าพี่ก็กระชากกลับหนึ่งทีด้วยสัญชาตญาณเรายื้อกันอยู่ประมาณ3ครั้งก็ตกใจมองหน้ากันอยู่เขาก็ตกใจมองหน้าพี่อยู่พักนึงก็ไม่รู้ว่ามองกันไปมองก็ดึงกระเป๋าไปพอดึงกระเป๋าไปได้พี่ก็ไม่กล้ายื้อมากแล้วก็กระชากโทรศัพท์มาในนั้นไปด้วยพี่ก็หันไปกำลังจะบอกว่าโทรศัพท์เอาไปเถอะอย่าเอากระเป๋ากุญแจไปเลยเพราะมีเอกสารอะไรเยอะมากหันไปกำลังจะอ้าปากร้องขอร้องแล้วหรือว่าร้องให้คนช่วยแล้วก็มองรวมทั้งจะดูทะเบียนรถเห็นแก๊งเนี่ย4คนเป็นเด็กวัยรุ่นหน้าตาดำๆผิวดำมากเลยอยู่บนรถ4คนไม่กล้าร้องเลยเพราะเขาชักมีดอะยาวมากน่ากลัวจริงเหมือนกับมีดสปาร์ต้าแล้วตรงนั้นคือถนนซึ่งมีรถวิ่งมากมายเขาไม่กลัวอะไรเลยเหมือนกับเป็นเด็กที่เหมือนกับติดยาเสพติดหรือเปล่าเด็กแว้นอะไรประมาณนี้ถ้าจะให้ดูจากรูปพรรณสันฐานนะคะพี่เมกาพี่ก็ร้องคำเดียวว่าน้องแล้วเขาก็หันมามองหน้าพี่ด้วยความเขาก็ตกใจพี่คิดว่าอารามเด็กก็ตกใจแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ใช่คนร้ายที่น่ากลัวอะไรมากเพียงแต่ต้องการเงินอย่างมากดูจากสีหน้าและแววตาที่จับได้นะนาทีนั้นนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับจะสงสารพี่ด้วยเนาะโดยที่ไม่ทำร้ายอะไรพี่เลยพี่ก็คิดว่าพี่ก็เอาชีวิตรอดไว้ก่อนแล้วก็ของก็เอาไปแต่ก็คือตกใจมากและที่สำคัญที่อยากจะพาหอนก็คือว่าคนอยู่อีกฝั่งนึงนะคะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งเหมือนกับเขาเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขารอให้มอเตอร์ไซค์คันนั้นเคลื่อนออกไปก่อนเขาถึงตะโกนถามพี่ว่าพี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมตามไหมพี่ไปแจ้งความสิพี่ไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์คันนั้นพี่ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นแก๊งเดียวกันที่ตามอาจจะลูดซับต่อของพี่ก็ได้พี่ตัดสินใจวิ่งกลับคอนโดไประหว่างที่กลับคอนโดไปก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่พอออกมาอีกรอบหนึ่งยามที่คอนโดบอกว่าเมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาตามมาหาพี่ที่นี่เขาจะพาพี่ไปโรงพักที่ได้เลยพี่ก็บอกว่าพี่ไม่รู้จักกับคนคนนั้นนะพี่ก็ไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นแก๊งเดียวกันน่าจะลูดซับพี่ต่อหรือเปล่าทำหน้าคนหายใจบ้างพี่คิดว่าถ้าพี่เจออีกครั้งหนึ่งพี่น่าจะจับคนที่กระชากกระเป๋าพี่ได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่หน้าใกล้กันระยะเผาขนเลยเรายื้อกระเป๋ากันอยู่3ครั้งแล้วเขาดึงแรงมากในครั้งสุดท้ายจนปล่อยหลุดออกไปแล้วเขาก็เอาไปแล้วก็ไม่ทำร้ายพี่เลยแม้แต่น้อยนะคะเขาก็คือตกใจแล้วก็พี่เขาเห็นว่าพี่ตกใจมากพี่ไ
ม่ร้องไม่ด่าไม่อะไรเลยพี่ไม่ถูกทำร้ายเลยแม้แต่น้อยแต่ของหมดเลยค่ะนี่ก็จะฝากเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่อาจจะใช้เส้นทางเดียวกันเดินกับพี่พักบ่อยๆเนี่ยเราจะใช่ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์อยากจะให้เตือนมากๆเลยจริงๆพี่ก็ถูกเตือนมาจากทั้งพ่อคุณแม่คนใกล้ชิดทุกคนแล้วนะคะว่าพี่ชอบเดินกลับแล้วก็มันอันตรายแต่พี่มักจะบอกว่าเอ๊ะมันเช้าๆเราก็เดินออกกำลังกายแล้วมันแค่10นาทีมันไม่เปลี่ยวเลยเส้นทางที่คิดว่ามั่นใจมากแต่นะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเลยนะคะในกรุงเทพของเราท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวงที่ทุกคนต่างก็เร่งรีบไปทำงานไม่มีใครสนใจใครไม่มีใครช่วยเราได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองและครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของพี่และอยากจะเตือนทุกคนเลยแม้แต่เดินกลับไปคอนโดกลับไปที่พักหรือว่าเดินช้อปปิ้งแถวหน้าช่องเก้าอะไรก็ดีเนี่ยมันมาแบบไม่รู้ตัวเลยมาทางข้างหลังและกระชากเราไปได้อย่างง่ายดายโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่เงินเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเอาไปได้ง่ายมากแล้วไม่มีใครจะคุ้มครองเราได้แล้วอย่าคิดตามอย่าคิดสู้ถ้าจะมีชีวิตรอดแล้วก็ฟังไปเยอะว่าถ้าเรายื้อแย่งเนี่ยบางทีมันอาจจะเอามีดเนี่ยกรีดข้อมือเราตรงที่มันแย่งเราไปได้นะพี่เคยอ่านเจอพี่ก็เลยปล่อยทุกอย่างไปแล้ววันนี้ก็คิดว่าได้บทเรียนราคาแพงคงต้องระวังเยอะแล้วอยากจะบอกทุกคนระวังเท่านั้นค่ะตัวเราเท่านั้นเลยแล้วก็อย่าเดินอย่าเปลี่ยวอย่าอะไรทั้งนั้นไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นค่ะก็พี่จะเดินบนฟุตบาทย้อนกลับที่อ่างเก็บถนนนั้นเรียกว่าถนนอะไรนะถนนประตูช่องเก้าช่องเก้าประตูนะครับเปลี่ยนช่องเก้าครับนี่คือค่ากับช่องเก้าที่จะใช่ค่ะก่อนถึงทางเข้าทางโรงแรมนี่นัดแซ่บใช่ไหมคะก็ถ้าดูไปถ้ามันมีกล้องมีกล้องถ้ามีกล้องขับแล้วแหละเพราะว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมานี้แต่เขาจอดรอดึงออกมาคะแล้วก็มาดึงกระเป๋าพี่แล้วก็ไปขึ้นรถแล้วไปทางนี้พิธีการนี้คือเดินทุกวันเลยนะเข้าสว่างแล้วสว่างก็ดูกล้องแล้วก็เด็กแว้นค่ะเด็กแว้นตัวดำๆกล้องมีอะไรเป็นแบบใช้สื่อเข้าไปดูถ้าเป็นต้องการมาด้านไหนเนี่ยก็เลยเรื่องชัดเจนมากค่ะเพราะว่าซ้อนสี่ซ้อนมาสี่เลยแน่นเป็นขั้นเดียวนะคะ